บังหนูก็อยากพาเธอมาด้วยแต่คุณแม่เองก็รู้จักเธอดีนะคะเธอจะต้องคิดว่ามันผิดและนอกจากเธอจะไม่มาเธอยังจะไม่ให้หนูมาด้วยคุณแม่คะสันติเรียนหนังสือเก่งมากเพียงแค่หนังสือพวกนี้แล้วก็เตรียมตัวอ่านมาอย่างดีแต่ว่าหนูไม่ได้ฉลาดอย่างเธอคุณแม่คะมันสำคัญมากที่หนูต้องดูรายการนั้นงั้นเหรอการที่ทำแบบนี้เธอจะเอาชนะสันติได้เหรอคุณแม่คะหนูจะไม่โกหกคุณแม่ใช่ค่ะพูดตรงๆเพื่อให้ชนะการแข่งขันแล้วหนูทำได้ทุกอย่างคุณแม่คะมันไม่เกี่ยวกับการเอาชนะเธอแต่มันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูรู้ว่าเพื่อเอาชนะการแข่งขันหนูจะต้องก้าวนำหน้า